อันนี้เป็นเครื่องเล่นอะไรครับเป็นเครื่องเป็นเสียงตัวแรกของโลกครับเบอร์ไลเนอร์1อันนี้อันนี้นะฮะตัวนี้แหละครับนิดเดียวนี่นะครับผมมันจะดังหรือเปล่าอ่ะดังครับผมและที่สำคัญคือหลายคนมักจะเห็นตัวนี้คู่กับหมานะก็คือโลโก้ Kissmaster Voice ใช่ถูกต้องนะครับตัวนี้เลยนะครับก็ที่สำคัญคือว่าเครื่องรุ่นนี้ต้องเล่นกับแผ่นจิ๋วด้วยนะครับเป็นแผ่นนี้แล้วแผ่นนี้ได้มาจากไหนเราได้ความช่วยเหลือจากพิพิธภัณฑ์ในสวิตเซอร์แลนด์นะส่งให้เราเป็นเสียงของหม่อมส้มจีนฟังแล้วขนลุกคือว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เป็นผมเป็นเด็กนะใช่เพราะว่าพี่ตู้ขายเด็กใช่ประเภทขายเหมือนกันเอาขอฟังหน่อยครับได้ครับเดียวให้ชื่นใจครับสิ่งแรกคือเครื่องรุ่นนี้ต้องขายหลังนะครับต้องขายหลังนิดนึงขายลานข้างบนต้องมีขายลานข้างบนแต่แล้วก็เสียงหม่อมส้มจีนนี่จะยังสาวมากเลยเพราะเป็นแผ่นชุดแรกเลยนะฮะที่เป็นแผ่นเล็กที่เมื่อกี้ได้ชมกันไปแล้วก็มาเป็นแผ่นใหญ่ขึ้นมานะครับและที่สำคัญคือแผ่นเสียงในยุคแรกเนี่ยทำได้หน้าเดียวนะเล่นได้หน้าเดียวแต่ครับเพราะเขาเพรสความร้อนไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องใช้เป็นเข็มเหล็กเหมือนกับเข็มตะปูนะครับในการเล่นแล้วก็ในการเล่นแผ่นเสียงในยุคแรกนั้นนะมันมีแต่เสียงนะครับไม่เหมือนปัจจุบันที่มีทั้งภาพเป็นซีดีอะไรเขาก็เลยมีการประดิษฐ์ตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาครับตุ๊กตาตัวนี้เราเรียกว่าสยามซูครับผมสยามอะไรสยามซูครับผมนะประวัติก็คือว่าตอนนั้นมีทูตานุทูตจากอเมริกาเดินทางมาเข้าเฝ้ารัชกาลที่5แล้วก็เห็นนางรำในสยามก็เลยนำไปทำเป็นตุ๊กตาตัวนี้แล้วก็เล่นบนแผ่นเสียงก็คือว่าต้องการที่จะแบบคล้ายๆกับว่าฟังไปด้วยดูอะไรที่มันเป็นเต้นๆไปได้ด้วยจริงเหรอครับจริงครับผมขอดูเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเลยนะครับก็จะวิ่งไปบนแป้นของแผ่นเสียงนะฮะตุ๊กตาตัวนี้ส่วนเสียงเราก็ฟังไปได้ครับนะครับยังเต้นอยู่อีกครับดนตรีเขาก็ไม่มีแล้วยังเต้นอยู่ให้ดูกระดุกกระดิกเรียนะฮะครับอย่างเงี้ยนะแหมเรียกว่าได้ดูของโบราณนี่นะฮะชื่นอกชื่นใจครับอันนี้เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตครับผมก็เหมือนกันพี่ตู้เพิ่งเคยเห็นใช่ไหมเพิ่งเคยเห็นนี่ก็คือต้นแบบของแผ่นเสียงครับตอนหลังก็เป็นแผ่นเสียงเริ่มตั้งแต่แผ่นครั่งเป็นแผ่นครั่งเมื่อสมัย40ปีก่อนสมัยผมอัดเป็นเสียงอ่ะเป็นแผ่นครั่งครับ78ครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นแผ่นลองเพลงเป็นลองเพลงเป็นแผ่นไอ้เล็กครับผมแล้วเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าไปมากเหลือเกินท่านก็ทราบดีว่าทุกวันนี้การที่จะเล่นแผ่นเสียงครับแล้วก็เล่นเครื่องเสียงอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันวิวัฒนาการไปมากแล้วเกินถ้าท่านอยากจะรู้ว่าของเก่าของเราเป็นยังไงถ้าไม่ได้ดูในรายการนี้ที่ไหนฮะที่ไหนผมมีเป็นเว็บไซต์นะครับคือ www.talkingmachine.org ครับในนั้นจะมีเพลงสยามรัชกาลที่5เนี่ยให้ดาวน์โหลดฟังฟรีเลยอ๋อในนั้นเลยกันในนั้นเลยเอาเลยอยู่ทั่วโลกอยู่ตรงไหนถ้าต่ออินเทอร์เน็ตได้ฟังเพลงรายการที่5ได้ดีว่าอันนี้ดีมากครับครับวันนี้จะก็พอหอมปากหอมคอครับได้ย้อนยุคนะฮะครับหมุนไทม์แมชชีนกลับไป100กับ5ปี6ปี100กับ6ปีก่อนครับแล้วก็ในวันนี้ท่านก็คงจะได้รับความบันเทิงสาระเรื่องน่ารู้มาพอสมควรแล้วผมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพฤทธิพลครับยินดีครับแล้วก็
ขอลาก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ